ค่ะสวัสดีค่ะคุณเกมคุณพลอยและคุณผู้ชมค่ะตอนนี้ภาพเหตุการณ์ในกรุงคาบูลนะคะทำให้คนบางส่วนค่ะมีการพูดถึงช่วงเวลาในปี1975ที่ไส้ง่อนแตกนะคะตอนนั้นกองทัพเวียดนามเนี่ยสามารถเข้ามายึดไส้ง่อนได้แล้วก็ทำให้สหรัฐนั้นต้องถอนทหารออกไปแล้วก็ถือว่าแพ้สงครามซึ่งถือว่าเป็นความอับอายของสหรัฐนะคะปรากฏว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในอัฟกานิสถานตอนนี้ทำให้หลายคนค่ะรวมทั้งนักการเมืองในสหรัฐเองกำลังประณามตำหนิรัฐบาลสหรัฐนะคะว่าเรากำลังจะอับอายเหมือนเหตุการณ์ไส้ง่อนแตกหรือเปล่าเดี๋ยววันนี้พามาติดตามรายละเอียดกันค่ะใช่ครับค่ะค่ะก็เป็นที่ชัดเจนแล้วนะคะว่ากลุ่มตาลิบันนั้นสามารถยึดอัฟกานิสถานได้แล้วค่ะจากการที่รุกคืบเข้าไปที่เมืองหลวงก็คือกรุงคาบูลนะคะแล้วก็ประธานาธิบดีของอัฟกานิสถานตอนนี้หนีออกไปอยู่ต่างประเทศแล้วนะคะในขณะที่มันมีภาพเหตุการณ์ที่คุณผู้ชมเห็นนี้ค่ะเป็นภาพเครื่องบินนะคะเป็นเฮลิคอปเตอร์ที่บินอยู่เหนือท้องฟ้าในกรุงคาบูลก็เลยทำให้มีการนึกย้อนถึงค่ะเหตุการณ์ที่เป็นสัญลักษณ์แห่งการปราชัยของสหรัฐในสงครามเวียดนามก็คือภาพเฮลิคอปเตอร์อพยพชาวอเมริกันแล้วก็ชาวเวียดนามใต้จำนวนหนึ่งออกจากชั้นดาดฟ้าสถานทูตสหรัฐในไส้ง่อนนั่นคือปี1975นะคะแต่นี่คือภาพปัจจุบันค่ะเป็นภาพที่เห็นอยู่เหนือท้องฟ้ากรุงคาบูลกับภารกิจอพยพเจ้าหน้าที่สถานทูตสหรัฐและคนอเมริกันออกจากอัฟกานิสถานด้วยเช่นเดียวกันซึ่งกระทรวงต่างประเทศสหรัฐยืนยันนะคะว่ามีการอพยพเจ้าหน้าที่สถานทูตทั้งหมดไปที่สนามบินฮามิดสนามบินฮามิดคาไซนะคะไปอยู่บริเวณนั้นแล้วก็กำลังจะนำเจ้าหน้าที่ออกจากอัฟกานิสถานทีนี้สหรัฐเองก็ส่งกำลังคนแล้วก็นาวิกโยธินรวมๆแล้วประมาณ 6,000 นายเข้ามาช่วยปฏิบัติการนี้แล้วก็ให้ความคุ้มครองสนามบินฮามิดคาไซด้วยค่ะด้านทีมแอชนักวิเคราะห์ก็บอกกับสำนักข่าวรอยเตอร์สนะคะว่าเทียบกับสงครามเวียดนามแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นในอัฟกานิสถานตอนนี้มันคล้ายกับไส้ง่อนเลยค่ะกับภาพเฮลิคอปเตอร์ลำสุดท้ายของสหรัฐที่หนีออกมาแต่เรื่องนี้นะคะชายที่เห็นในภาพค่ะแอนโทนีบลินเคนรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวปกป้องการตัดสินใจครั้งนี้ของประธานาธิบดีโจไบเดนที่ยืนยันยังไงก็ต้องถอนทหารอเมริกันออกภายในสิ้นเดือนนี้นะคะบลินเคนบอกกับสำนักข่าวซีเอ็นเอ็นค่ะว่านี่ไม่ใช่ไซงอนเราไปอัฟกานิสถานเมื่อ20ปีที่แล้วด้วยภารกิจเดียวนะคะก็คือการรับมือกับคนที่โจมตีเราในเหตุการณ์9/11ที่มีเครื่องบินพุ่งชนตึก World Trade นะคะแล้วก็ถล่มลงมาและตอนนี้เราก็ได้บรรลุผลสำเร็จในภารกิจนั้นแล้วรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐก็ยังเตือนกลุ่มตาลิบันด้วยค่ะว่าจะเผชิญการตอบโต้อย่างทันทีและเด็ดขาดจากสหรัฐหากแทรกแซงภารกิจถอนบุคลากรของสหรัฐค่ะส่วนไฮดี้โจคาสโตรผู้สำนักพูดสื่อข่าวของสำนักข่าวอัลจาซีราประจำวอชิงตันดีซีก็บอกนะคะว่าการนำเรื่องไส้ง่อนมาเปรียบเทียบกับอัฟกานิสถานนั้นสร้างความอับอายให้กับรัฐบาลไบเดนเพราะว่าจริงๆแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วไบเดนเพิ่งบอกไปนะคะว่าจะไม่มีการอพยพผู้คนด้วยเฮลิคอปเตอร์ออกมาจากหลังคาของอาคารสถานทูตสหรัฐในกรุงคาบูลค่ะทีนี้การล่มสลายของรัฐบาลอัฟกานิสถานก็ทำให้เกิดเสียงตำหนิจากนักการเมืองในสหรัฐด้วยเช่นเดียวกันโดยเฉพาะกลุ่มริพับลิกันนะคะอย่างมิชแมคคอนเนลผู้นำเสียงข้างน้อยในวุฒิสภาสหรัฐจากริพับลิกันออกแถลงการค่ะว่าการตัดสินใจของประธานาธิบดีไบเดนนั้นทำให้เกิดผลที่ตามมาที่แย่ยิ่งกว่าความอับอายในกรณีไส้ง่อนปี1975ซะอีกนะคะส่วนอีกคนที่ออกมาตำหนิค่ะเธอชื่อว่าลิซเชนีเป็นส.ส.ริพับลิกันเธอคนนี้เป็นลูกสาวของดิกเชนีอดีตรองประธานาธิบดีสหรัฐในช่วงที่สหรัฐเริ่มภารกิจโจมตีอัฟกานิสถานนะคะลิซเชนีเนี่ยออกมาประณามทั้งอดีตประธานาธิบดีทรัมป์แล้วก็ทั้งไบเดนค่ะเธอบอกว่าหายนะจากทรัมป์ไบเดนที่เกิดขึ้นในอัฟกานิสถานมันเริ่มต้นตั้งแต่รัฐบาลทรัมป์ตอนนั้นไปยอมเจรจากับตาลิบันซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มผู้ก่อการร้ายแล้วแล้วก็ไปเหมือนกับว่าปฏิบัติกับตาลิบันประหนึ่งว่าเขาคือพันธมิตรเพื่อสันติภาพนะคะแล้วมันมาจบลงด้วยการที่รัฐบาลไบเดนยอมแพ้ยอมทิ้งอัฟกานิสถานให้กับศัตรูผู้ก่อการร้ายค่ะซึ่งลิซเชนีบอกว่านี่ยังไม่ใช่จุดจบของสงครามที่ไม่มีวันสิ้นสุดนี้นะคะแต่ว่านี่คือการยอมแพ้ของอเมริกาส่งเสริมให้ศัตรูเข้มแข็งขึ้นและรุ่นลูกรุ่นหลานของเราเนี่ยท้ายสุดก็ต้องมาต่อสู้ในสงครามนี้ต่อและตอนนั้นเนี่ยมันก็จะเสียหายมันก็จะมีราคาแพงราคาแพงนี้ที่ไม่ได้หมายความว่าแค่เงินนะคะแต่บทเรียนต่างๆมันก็จะต้องจ่ายในราคาแพงที่เพิ่มมากขึ้นด้วยทีนี้ตลอดปีที่สหรัฐอยู่ที่อัฟกานิสถานมา20ปีนะคะมีการทุ่มเงินเกือบ3ล้านล้านบาทฝึกฝนกองทัพอัฟกานิสถานให้พร้อม
ต่อสู้กับตาลิบันให้ยืนบนลำแข้งตนเองให้ได้แต่พอสหรัฐถอนทหารออกไปไม่ถึงเดือนค่ะจู่ๆตาลิบันก็กลับมาคว้าชัยชนะเหนือทหารอัฟกันได้อย่างง่ายดายเลยยึดเมืองต่างๆได้อย่างรวดเร็วบางเมืองเนี่ยแทบไม่เสียเหงื่อเลยนะคะจนกระทั่งเข้ามาถึงล้อมปราบกรุงคาบูลได้สำนักข่าวรอยเตอร์สก็รายงานค่ะว่ากองทัพอัฟกานิสถานในบางเมืองแทบไม่ทำหน้าที่แล้วนะคะละทิ้งจุดประจำการบางหน่วยก็ยอมแปรพรรคเข้าไปอยู่กับกลุ่มตาลิบันด้วยหรือไม่ก็ยอมแพ้แล้วก็วางอาวุธอย่างรวดเร็วไม่เพียงเท่านั้นผู้ว่าของจังหวัดหลายคนก็เป็นคนร้องขอให้กองทัพฝ่ายรัฐบาลยอมแพ้หรือไม่ก็หนีไปเพราะว่าไม่อยากให้เกิดการเสียเลือดเสียเนื้อของประชาชนเนื่องจากว่าไม่เชื่อว่าจะชนะตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะคะแล้วอัฟกานิสถานมาถึงจุดนี้ได้อย่างไรล่มเพราะอะไรนะคะส่วนหนึ่งค่ะมีการวิเคราะห์ว่าเป็นเพราะว่าประชาชนขาดความไว้วางใจในรัฐบาลปีเตอร์กาลเบรกซึ่งเป็นอดีตผู้พิเศษสหประชาชาติด้านอัฟกานิสถานก็บอกกับสำนักข่าว BBC นะคะว่าการล่มสลายเร็วของอัฟกานิสถานนั้นเป็นเพราะว่าประชาชนไม่ไว้วางใจรัฐที่ผ่านมาเกิดปัญหาการทุจริตในรัฐบาลมายาวนานมากเขาบอกว่าจริงๆแล้วกองกำลังของตาลิบันเล็กกว่ากองทัพของรัฐบาลอย่างมีนัยยะสำคัญเลยอาวุธทันสมัยก็มีไม่เทียบเท่ากองทัพอากาศก็ไม่มีนะคะแต่ว่ารัฐบาลอัฟกานิสถานเนี่ยทุจริตจนตำรวจทหารก็ไม่ได้เงินเดือนกันมาหลายเดือนไม่มีการเติมกระสุนพร้อมรบไม่มีการส่งเสบียงให้เจ้าหน้าที่ถ้ามีก็มีไม่เพียงพอการล่มสลายความล้มเหลวนี้ก็เลยเกิดขึ้นซึ่งชัดเจนว่าไม่มีใครอยากจะต่อสู้หรือเสี่ยงชีวิตในสงครามที่รู้อยู่แล้วว่ายังไงก็แพ้ค่ะกาเบรดบอกว่าไม่ใช่เรื่องที่จะมาถกเถียงกันว่าประธานาธิบดีสหรัฐคนไหนที่ทำให้นโยบายของสหรัฐต่ออัฟกานิสถานนั้นล้มเหลวเพราะว่าปัญหาของอัฟกานิสถานและสหรัฐมันต้องย้อนไปตั้งแต่จุดเริ่มต้นเลยของการแทรกแซงตั้งแต่มีการตั้งกลุ่มการเมืองท้องถิ่นอย่างกลุ่มพันธมิตรฝั่งเหนือหรือว่า Northern Alliance เพื่อกำจัดตาลิบันออกไปตั้งแต่ตอนนั้นแล้วนะคะการประชัยของกองทัพอัฟกานิสถานก็ยังสะท้อนถึงความล้มเหลวของสหรัฐในการฝึกฝนการเพิ่มสัญญานุภาพให้กับกองกำลังท้องถิ่นทั้งที่มอบอาวุธที่ล้ำสมัยให้ตั้งมากมายค่ะรอยเตอร์วิเคราะห์ว่าอุดมคติที่จะสร้างกองกำลังแบบตะวันตกในประเทศที่ยากจนที่สุดในโลกแห่งหนึ่งอาจจะเป็นความฝันที่ไกลเกินเอื้อมค่ะและความพยายามที่สูญเปล่าด้วยทหารอัฟกานิสถานจำนวนไม่น้อยนะคะมองว่าการรับใช้ชาติก็คือต้องทำมาหากินหาเงินไม่คุ้มที่จะเสี่ยงชีวิตไปแลกชีวิตสู้กับตาลิบันค่ะด้านริชาร์ดอามิเทจอดีตนักการทูตสหรัฐแล้วก็ตอนนั้นเป็นคนจัดหาเรือรบที่เวียดนามใต้เพื่อพาผู้อพยพชาวเวียดนามกว่า 30,000 คนออกจากไส้ง่อนนะคะบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับคาบูลนั้นมันช่างคล้ายกับไส้ง่อนเหลือเกินค่ะเขาบอกว่าตอนนั้นเขาได้ยินคนพร่ำบ่นว่ากองทัพอัฟกันสู้ศึกระยะยาวไม่ได้ซึ่งประเด็นคำถามก็คือว่ารัฐบาลชุดนี้ของอัฟกานิสถานนั้นคุ้มที่ประชาชนหรือว่าเจ้าหน้าที่จะไปแลกชีวิตให้หรือเปล่าค่ะนี่ก็เป็นปัญหาภายในของอัฟกานิสถานเองนะคะสำหรับกลุ่มตาลิบันนั้นเริ่มโจมตีมาตั้งแต่วันที่4พฤษภาคมเปิดฉากที่จังหวัดเฮลมันทางตอนใต้เป็นที่แรกค่ะไม่นานหลังจากที่ไบเดนประกาศในเดือนเมษายนว่าจะเริ่มถอนทหารออกจากอัฟกานิสถานนะคะให้เสร็จภายในวันที่11กันยายนเพื่อยุติการติดลมสงครามที่ยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ของสหรัฐที่นานถึง20ปีนะคะชาวอัฟกันจำนวนมากก็หวั่นกลัวค่ะว่าตาลิบันนั้นจะกลับไปสู่แนวปฏิบัติที่เข้มงวดเหมือนในอดีตที่เคยใช้กฎหมายชารีอะห์ปกครองประเทศในช่วงปี1996ถึง2001ตอนนั้นผู้หญิงไม่ได้รับอนุญาตให้ทำงานนะคะแล้วก็มีบทลงโทษที่เข้มงวดอย่างไรก็ตามกลุ่มนักรบตาลิบันบอกค่ะว่าตอนนี้พวกเขาหันหน้าสู่ยุคสมัยใหม่มากขึ้นสัญญาว่าจะปกป้องสิทธิของผู้หญิงแล้วก็ปกป้องทั้งชาวต่างชาติและชาวอัฟกันส่วนประธานาธิบดีอัชราฟกานีตอนนี้ถือว่าเป็นอดีตไปแล้วนะคะเพราะว่าหลบหนีออกจากอัฟกานิสถานไปแล้วค่ะมีการออกแถลงการยืนยันด้วยนะคะว่าที่ออกนั้นเพราะว่าต้องการเลี่ยงการนองเลือดแล้วก็เหตุปะทะที่อาจจะทำให้ประชาชนเป็นอันตรายค่ะในขณะที่ล่าสุดเลยนะคะคุณเกมคุณพลอยกลุ่มตาลิบันค่ะมีการออกมาประกาศนะคะว่าสงครามครั้งนี้สิ้นสุดลงแล้วค่ะในขณะเดียวกันโฆษกของกลุ่มตาลิบันก็บอกด้วยนะคะว่ากลุ่มตาลิบันนั้นไม่ได้อยากจะอยู่อย่างเดียวนะคะอยากจะอยู่กับประชาคมโลกเหมือนกันต้องจับตาดูนะคะว่าต่อจากนี้ไปค่ะสัญญาในการตั้งรัฐบาลชุดใหม่จะเป็นอย่างไรแล้วปฏิกิริยาของนานาชาติต่อเรื่องนี้ด้วยค่ะครับขอบคุณมากครับ
ขอบคุณที่ติดตามรับชม TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งกันด้วยนะคะเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะถ้าท่านไม่อยากพลาดการติดตามข่าวสารรวมถึงชมแบบสดๆนะคะสามารถติดตามได้ที่ Facebook TNN Live รวมถึงช่องทางอื่นๆในการติดตามนะคะเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอข้างล่างนี้ละค่ะ